การประกาศกำหนดเลือกที่เลือกนะคะสถานที่เลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดพร้อมกับช่องทางให้ประชาชนนั้นได้ร่วมสังเกตการนะคะซึ่งกกต.เนี่ยประกาศสถานที่เลือกสว.ระดับอำเภอจังหวัดเพื่อที่จะดำเนินการเลือกในวันที่9ก็คือ10วันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็วันที่16มิถุนายนนะคะ16ก็ตรงกับวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะพร้อมกับเปิดช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยไปร่วมสังเกตการได้ด้วยระเบียบของคณะกรรมการการเลือกว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567ค่ะกำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศกำหนดสถานที่เลือกนะคะในเขตอำเภอภายในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ในเขตจังหวัดก็คือภายในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะซึ่งสถานที่เลือกดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกแล้วก็เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินการเลือกควรที่จะมีการกำหนดไว้นะคะเขาบอกว่าจะต้องมีสถานที่ที่เป็นอาคารมีแสงสว่างเพียงพอพร้อมกับมีป้ายเครื่องหมายเครื่องหมายเพื่อแสดงกลุ่มที่ดำเนินการเลือกแล้วก็สายที่ดำเนินการเลือกรวมทั้งขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วยค่ะใช่ครับและต้องคำนึงถึงนะครับความสะดวกในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพนะครับหรือผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ์เลือกและสามารถจะควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้ควรเป็นที่ที่มองเห็นแล้วก็สังเกตการในกระบวนการเลือกตั้งได้ง่ายสำหรับประชาชนครับโดยให้ปิดประกาศไว้ที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัดและแต่กรณีสำนักงานกกต.นะฮะสถานที่เลือกในวันเลือกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งนะครับสามารถติดตามประกาศสถานที่เลือกทั้งอำเภอแล้วก็จังหวัดได้จากช่องทางดังกล่าวนะครับและร่วมสังเกตการในกระบวนการเลือกระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนครับแล้วก็วันที่16มิถุนายนคือระดับจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ทางกกต.จะมีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยสุจริตนะครับเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายนะครับก็มีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ย216ชุดเจ้าหน้าที่648คนนะครับโดยจะปฏิบัติหน้าที่ทั้งประเทศไทยครับใน77จังหวัดเลยก็จะปฏิบัติหน้าที่ไปถึงวันที่16มิถุนายนนี้ครับค่ะไปดูบรรยากาศของกกต.แต่ละจังหวัดหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเลือกมาที่จังหวัดยะลากันหน่อยค่ะกกต.ยะลาเองนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมค่ะจัดการอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกระดับอำเภอก่อนที่จะถึงวันเลือกสว.ที่จะมาถึงก็คือวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ให้แก่คณะกรรมการประจำสถานที่เลือกระดับอำเภอปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการทำงานตามสถานที่นะคะของแต่ละอำเภอแต่งตั้งขึ้นมามีทั้งหมด8อำเภอของจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของวิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกระดับอำเภอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างๆเจ้าหน้าที่รักษาความสงบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย109คนค่ะเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้สำหรับเนื้อหาในการอบรมเขาก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว2กระบวนการและขั้นตอนการเลือกสวรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติซึ่งจะได้มีการจำลองจัดสถานที่เพื่อสาธิตการเลือกสว.ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะนี่คือที่จังหวัดยะลานะครับผมส่วนที่จังหวัดขอนแก่นก็มีการเรียกว่าคือจัดเป็นกิจกรรมเลย คือเนื่องจากว่าการจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยการเลือกที่มีความแปลกใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับไม่ได้มีการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศเป็นการเลือกของผู้ที่สมัครสว.ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งข้อคือว่าไม่สามารถจะหาเสียงได้หาเสียงคือการทำผิดนะครับแต่สามารถจะแนะนำตนเองได้ก็คือข้อมูลตามที่บรรจุไว้ในสองหน้า A4 นะครับซึ่งทางขอนแก่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการจัดนะครับให้กับผู้มาสมัครเพื่อจะรับเลือกเป็นสว.นะครับในระดับของอำเภอนะครับที่อำเภอเมืองขอนแก่น197คนนะครับก็คือมาลงทะเบียนเพื่อจะรับเอกสารในการแนะนำตัวผู้สมัครแล้วก็เป็นการแนะนำตัวทำความรู้จักกับผู้สมัครอื่นๆเพราะว่าก็จะมีการลงคะแนนในการไขว้ข้ามกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็เป็นการเรียกว่าทำให้
มีการรับรู้ของผู้สมัครนะครับในกลุ่มอื่นแล้วก็ได้รู้ถึงคุณสมบัติที่ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจเพราะว่าในการเลือกสว.นะครับก็คือคนที่สมัครถึงจะได้มีสิทธิ์เลือกก็จะเป็นการให้ความรู้ว่าทำอย่างไรบัตรจึงจะเป็นบัตรที่ดีสามารถจะได้คะแนนได้ไม่เป็นบัตรเสียนะครับแล้วก็คาดหวังว่าสำหรับการเลือกสว.ผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมายต่างๆนะครับก็ปีนี้นะฮะก็มีจำนวน 40,000 กว่าคนเนี่ยคาดว่านะครับคาดหวังว่าจะไม่เกิดบัตรเสียจากผู้ที่มีความตั้งใจจะสมัครเป็นสว.แล้วเพราะถ้าเกิดท่านเป็นสว.ท่านต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการกฎหมายที่มันเข้มงวดกว่านี้ฉะนั้นคาดหวังว่าจะไม่มีบัตรเสียจากการเลือกสว.นั่นเองนะครับค่ะก็แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็สามารถร่วมสังเกตการได้นะใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วแต่ละจังหวัดนะคะส่วนนะครับเรานะครับถึงไม่ได้เป็นผู้สมัครแต่เราสามารถจะสังเกตการหรือถ้าได้รับข้อมูลว่าผู้สมัครคนนี้อาจจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผิดไปจากที่มีการลงทะเบียนไว้เนี่ยก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับเพื่อสิทธิ์ของประเทศชาติด้วยนะครับ